นายชุมพลศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็ยืนยันนะคะว่าพรรคไม่กลัวใครจะฟ้องร้องเอาผิดและไม่ขอพูดถึงนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่ขู่จะร้องเรียนกกต.กรณีนายบรรหารศิลปอาชาที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาถูกตัดสิทธิ์การเลือกตั้งออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพราะว่าตามหลักกฎหมายก็สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อีกทั้งการที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคชาติไทยก็เป็นเพียงการยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค5 ปีเท่านั้น